วัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่138นะครับผมหมูทวีวุฒินะครับอยู่กับพี่โจจิรพงษ์นะครับครับสวัสดีครับใน Podcast ตอนนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่โจมีไอเดียนะครับอยากจะกำเนิดหัวข้อบทสนทนานี้เกิดขึ้นนะครับก็จะตอนนี้เราจะชื่อตอนว่าเพราะวิ่งเราจึงรู้จักกันนะครับก็จะเป็นซีรีส์แล้วกันนะพอดแคสต์เราจะเชิญชวนเพื่อนนักวิ่งนะครับมาสนทนาใน City Talk Talk Podcast นะครับเพื่อให้รู้จักชีวิตวิ่งของเขานะครับรู้จักชีวิตส่วนอื่นด้วยว่าทำไมเขามาวิ่งแล้วก็ทำไมเรามารู้จักกันได้ใช่ไหมโจครับครับคือจริงๆไอเดียก็คือว่าสังคมของพวกเรานักวิ่งเนี่ยทุกคนมาจากหลายที่หลายทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าการประกอบอาชีพมีความหลากหลายอย่างมากนะฮะทุกคนมีความแตกต่างกันแต่ทุกคนมีเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราวิ่งแล้วการวิ่งนี่แหละเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยได้โคจรมาพบกันมารู้จักกันเกิดสังคมในกลุ่มนักวิ่งซึ่งผมคิดว่าอบอุ่นมากมากที่สุดนะสำหรับสังคมที่คนอื่นๆที่ไม่รู้จักกันแล้วมาเจอกันเนี่ยผมคิดว่าสังคมนักวิ่งเนี่ยอบอุ่นมากที่สุดละก็เลยอยากจะรู้จักเพื่อนๆให้มากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆนักวิ่งเนี่ยมีความรู้เยอะนะฮะอาจจะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานอาจจะมาแชร์ประสบการณ์หรืองานอดิเรกก็ได้แต่ว่าใช้ความรู้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักวิ่งใช่ไหมฮะเราก็จะเชิญนักวิ่งแต่ละคนมาเล่าให้ฟังว่าว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันบ้างใช่ไหมครับมีความรู้อะไรหัวข้อของเราเนี่ยเราจึงขึ้นต้นว่าเพราะวิ่งเราจึงรู้จักกันและเราจะต่อด้วยว่านักวิ่งแล้วก็จุดอย่างเช่นสมมติว่าหมูไปเชิญคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเล่นหุ้นสมมตินะเราก็จะบอกว่านักวิ่งเล่นหุ้นพอเราเชิญมาปุ๊บเนี่ยแนะนำตัวเสร็จแล้วหรือบางคนอาจจะปิดชื่อก็ได้ไม่ว่ากันนะบอกว่าโอ้เนี่ยเราเขามีเทคนิคในการเล่นหุ้นยังไงดูปัจจัยพื้นฐานหรือดูปัจจัยทางเทคนิคหรืออะไรหรือจะมาแนะนำเพื่อนให้ไปหาความรู้จากแหล่งไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็คุยพอปอมคอแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างนี้หลายๆอย่างเนี่ยแบ่งวิ่งยังไงแบ่งเวลาวิ่งยังไงวิ่งวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่ออะไรซ้อมวิ่งยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเราไม่ได้คาดหวังเพื่อนนักวิ่งที่แบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบโอ้โหวิ่งเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาวิ่งวิ่ง10โลได้30นาที40นาทีอะไรเงี้ยหรือวิ่งมาราธอนสับ3อะไรเงี้ยอ๋อไม่เพราะว่าคิดว่ามีช่องทางอื่นเนี่ยที่เขาให้ความรู้เรื่องพวกนี้เยอะหรือเขาอาจจะเชิญไปสัมภาษณ์กันเยอะแล้วเราก็อยากจะเปิดโลกสังคมนักวิ่งใช่ไหมฮะเราอาจจะเจอนักวิ่งขายกาแฟนักวิ่งทำขนมขายนี่แหละเลยจ้ะอยากจะขยายความเรื่อง ที่บอกตัวบอกเป็นความอบอุ่นที่เราได้รู้จักกลุ่มคนที่ชีวิตปกติเนี่ยถ้าเราไม่วิ่งอ่ะนะครับหรือไม่มีกิจกรรมไปวิ่งเนี่ยก็คิดว่าจะไม่เจอพวกเขาเลยใช่ป่ะใช่แต่ถ้ามาวิ่งเนี่ยก็เราจะได้เจอกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างทั้งในแง่อาชีพที่อยู่หรือจะอายุต่างกันถูกไหมฮะหรืออาชีพต่างกันแต่เวลาเราวิ่งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยคุยเรื่องที่เป็นส่วนตัวอย่างงานเขาใช่ป่ะทำงานหน่วยงานไหนตำแหน่งอะไรเนี่ยเราไม่เคยเราไม่ค่อยถามใช่ป่ะแล้วก็คุยเรื่องวิ่งหรือเรื่องชีวิตทั่วไปกันผมก็เลยอันนึงคิดว่านักวิ่งเนี่ยเพราะมาคุยกันค่อนข้างมีความจริงใจกันระดับนึงนะไม่ได้แบบมีความแบบต้องคนนี้เป็นใครนะเนี่ยหรือแล้วเพราะนั้นในเรื่องถ้าเปรียบเทียบการทำงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอแบบไม่คนนี้ไม่ค่อยถูกหน้าถูกตากันไม่ค่อยชอบคุยกันเนี่ยคือจะน้อยกว่ากับการทำงานในชีวิตปกติครับครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันไปเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดความอบอุ่นนะโจที่เราได้รู้จักกลุ่มคนนะครับใช่แล้วเราก็อยากใช้เขาเรียกว่าอะไรนะความอบอุ่นของสังคมนักวิ่งเนี่ย
เชิญนักวิ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความรู้กับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเปิดโลกทัศน์ว่าเอ้ยโอ้นี่มีอาชีพแบบนี้ด้วยนะโอ้น่าสนใจมากเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าน้องๆฟังแล้วบอกโอ้อาชีพนี้น่าเรียนน่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้แบบเจาะจงอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนกับเปิดสังคมนักวิ่งว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีความรู้อะไรมาแชร์หรือคุยกับหมูบอกว่าหรือใครอยากจะมาฝากร้านขายของนี่ก็ได้ใช่ไหมฮะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเปิดร้านขายกาแฟอยู่ตรงนั้นตรงนี้ถ้าวิ่งไปแล้วแวะอุดหนุนได้นะอะไรอย่างเงี้ยมาเข้ามานั่งคุยกันก็ได้หรือจะมาอธิบายว่าโอ้ทำกาแฟเนี่ยนะเขามีเทคนิคในการทำต้องเลือกเมล็ดกาแฟอย่างนี้ต้องใช้เครื่องแบบนั้นอุณหภูมินั้นเท่านี้ความนั้นอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะกาแฟมีกี่ประเภทเลยทั้งร้อนทั้งเย็นทำยังไงฮะเอามาเล่าให้ฟังก็ได้ก็ดีนคะฮือะเรเีรยกาว่าจหะัวไขด้อ้ที่คควุายมอรู่ะ้ด้วยอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งเลยก็ได้ครับแต่คือที่คุณมาคุยกับเราเพราะว่าเรามารู้จักกันจากการวิ่งไงเราก็ใชเลย่ชวนคุณมาคุยในเรื่องที่คุณอยากเล่าออืาจจะเป็นเรื่องงานที่ทําประจําก็ได้ใช่ปะเรื่องฮอบไดบ้ี้เลก็ได้ยถูกไหมได้โจเลยได้เลยได้เลเรื่ยองฮอบบี้ได้อยากอแาชจจระ์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้วิ่งอย่างเดียวอาจจะเป็นบอกว่านักวิ่งนักว่ายน้ํานักวิ่งนักปั่นเพราะนักนัวกิ่วงิ่งชนักกปัม่นวยนักวิ่งตีกอล์ฟได้ไหม นักวิ่งตีกอล์ฟอะไรเงี้ยอาจจะไปแนะนําตีกอล์ฟหรือแนะนําสนามไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นักอะไรวิ่งเงี้ยนักวิ่งเตะบอลได้ไหมนักวิ่งเตะบอลก็ได้หรืออาจจะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้นี่เชียร์บอลอะไรเชียร์ยังไงดูยังไงเชียร์ทีมไหนมีความรู้เรื่องบอลอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนได้เลยนะฮะก็คือมาเล่าให้ฟังสนุกเราก็จะได้รู้จักเพื่อนได้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะมีความรู้มาแชร์ให้พวกเราได้ฟังนะฮะเราก็อาจจะได้ฟังรายการอะไรนะของเราคุยเรื่องวิ่งก็คุยเรื่องวิ่งแน่นอนนะแต่ก็จะมีความรู้มาด้วยนะอย่างวันนี้ผมก็จะบอกว่าอ่ะมารู้จักผมเลยว่าเอ๊ะอยู่ที่งานผมทำอะไรแล้วมีความรู้อะไรที่ผมจะมาแชร์วันนี้อ่ะเป็นตัวอย่างใชว่่าเป็นตัวอย่างบทการสนทนาว่าถ้าเราเชิญเพื่อนนักวิ่งมาเนี่ยก็ครับสามารถมาแชร์อย่างที่โจแชร์คืออาจจะเราอาจจะไม่ได้บอกละเอียดโอ้ตำแหน่งอะไรยังไงหรือว่าเราอยากจะบอกว่าความรู้ที่เราใช้ทำงานเนี่ยเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักวิ่งก็ได้อ่ะอย่างวันนี้ผมบอกว่าผมอาจจะบอกทุกคนอาจจะรู้แล้วผมอยู่บริษัทในกลุ่มปตท.แต่ไม่ใช่ OR ที่เพิ่งจองหุ้นไปนะ ปตท.สผ.ครับกก็็เปอยู็่นในบริษัทในกลุต่มลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คิดว่าคนหลายคนรู้จักกันดีอ่ะแต่ว่าอาจจะรู้จักปตท.มากกว่าผมก็เขียนแซวไอ้เขียนสรุปในเฟซบุ๊กไงคือตอนสมัยนู้นผมทำงานใหม่ๆอ่ะมีคนก็มาถามว่าทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกปตท.สผ.ครับก็คนไม่ค่อยรู้จักปตท.สผ.หรอกแต่รู้ว่าพอได้ยินปตท.รู้จักปตท.ก็เลยตอบถามกลับมาว่าแล้วน้องอยู่ปั๊มไหนล่ะเราก็หัวเราะก็คือไม่ได้นั่นนะก็คือสนุกดีไงแล้วว่าใช่ทุกคนรู้ภาพลักษณ์ของปอทอคือเป็นปั๊มน้ำมันถูกป่ะเราก็โอเคไงเพราะใครๆเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวไหมเราก็ก็อย่างเงี้ยคิดว่ามันก็คือเหมือนก็เปิดบทสนทนาแล้วก็คุยกันได้สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในกลุ่มอันนี้ก็ไม่แต่ว่าไม่ได้ใช้กลุ่มหรือบริษัทอะไรที่จะมาไอ้นั่นนะแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งในนักวิ่งเท่านั้นเองงานที่ผมทำเนี่ยโอ้ผมเนี่ยทำมาเนื่องจากว่าอยู่ในองค์กรนี้ตั้งแต่เรียนจบอ่ะมาไม่เคยย้นายางานนเลมยเหราอกโจไม่เคยย้ายเลยอ่ะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคือเหมือนกับว่า lifetime employment เลยอ่ะเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวิวัฒนาการนู่นนี่นั่นทำตั้งแต่งานทางด้านเทคนิคตอนหลังก็ปัจจุบันมาทำงานด้านสายซัพพอร์ตสนับสนุนตอนนี้อยู่ทำฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรอ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็จะมีฝ่ายนี้อยู่แล้วถูกป่ะก็มาเล่าคอนเซปต์การบริหารความเสี่ยงจริงถ้าผมเนี่ยผมทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็หลายปีเหมือนกันแหละจะเล่าให้ฟังว่าผมมาอยู่งานด้านนี้เนี่ย
แล้วผมก็เริ่มลงมาราธอนครั้งแรกพอดีเหมือนกันนะผมเลยจำได้ผมอยู่ไอ้ฝ่ายเนี้ยมากี่ปีแล้วเพราะผมจำได้ว่าผมทำได้ไม่กี่เดือนนะผมไปวิ่งมาราธอนอ๋อทตัี่วน่าจะวิ่ทงี่มการุงทเทอนพมาปีอะไรนะ2014ป่ะไม่เคยใชคุ่ยกันนะใช่ไหม2014แล้วจากนั้ฟนเนีู่ยผมใชท่ไหมำงานอยู่ฟฝู่ายครั้เงนี้แยรกอ่าฟูครั้งแรกฟูครั้งแรกแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยฮาร์ปนะฟูเลยก็ถือว่ามีความรู้สึกว่าก็ทำมานานก็รู้สึกว่าตัวเองเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะอืมเพราะฉะนั้นองค์กรทั่วไปอาจจะจริงจริงคอนเซปต์การบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่นานนะในเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน10 ปีมั้งเท่าที่ดูประวัติอะไรมานะคือต่างประเทศก็คงมีหมดแล้วล่ะการบริหารความเสี่ยงมันมีคอนเซปต์ที่ไม่ได้ตายตัวแต่ละองค์กรเขาก็อาจจะไปเอาแนวคิดหรือคอนเซปต์เนี่ยจากที่ไหนก็ได้ขนาดคืออย่างเช่นพวก Big Four หรือพวก Consultant แต่ละบริษัทเขาก็จะมีคอนเซปต์ของเขาอยู่ระดับหนึ่งที่ผมเห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเนี่ยผมจะเห็นว่าเขาจะใช้เขาเรียกว่ามาตรฐานจะเรียกเป็นมาตรฐานหรือเป็นไกด์ไลน์ดีอาจจะเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเนี่ยของ2 องค์กรองค์กรแรกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้จักดีคือ ISO อ่ะISO ครับอืมมันมีมาตรฐานก็เรียกว่า ISO 3001เรื่องของ risk management กับอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า COSO โซเหมือนกันเขาเรียกว่าย่อมาจาก Committee of Sponsoring Organization of the Trackway Commission ฟังดูไม่ค่อยแปลกๆนะจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นคณะกรรมเป็นการรวมตัวขององค์กรเนี่ยที่เข้ามาทำหลายๆเรื่องอะทำหลายๆเรื่องทำมาตรฐานหลายๆเรื่องด้านการบริหารความเสี่ยงเรื่องของ compliance เรื่องการตรวจสอบเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตัวตามพวก regulation อะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนเป็นความร่วมมือมันไม่ได้เป็นเหมือนกับหน่วยงานแบบราชการหรือว่าเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหรืออะไรไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะเพราะนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือที่เขายึดแนวหลัก2ทางไอ้2องค์กรเนี้ย ISO กับ COSO แต่ในกลุ่มปตท.เนี่ยเขาใช้ ISO 3001ครับ ISO แล้วก็ตัวเลข31,000ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ISO มีหลายเลขนะทำเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานนู่นมาตรฐานนี่9,000 9,000 10,400นู่นนี่นั่นใช่ไหม22301อะไรสักอย่างผมไม่รู้มันมีเยอะมากเลยผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่อ่ะแต่รู้แต่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีตัวเลข31,000ซึ่งบริษัทผมก็ใช้ไอ้แนวนี้มาซึ่งแต่ว่าไอ้ทั้งโคโซทั้ง ISO เนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมันก็จะบอกขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นตั้งแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มีแผนงานอะไรมีเป้าหมายอะไรบริบทสิ่งแวดล้อมปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานคุณทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาอาจจะทำให้เป้าหมายคุณไม่ประสบความสำเร็จคือความเสี่ยงเนี่ยมันเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่บรรลุเป้าหมายไม่ประสบความสำเร็จความเสี่ยงทั้งทุกเรื่องว่าโจทั้งเรื่องโอเปอเรชั่นหรือว่าการลงทุนทุกเรื่องในเรื่องธุรกิจใหม่ๆอะไรด้วยป่ะคือถ้าเป็นหน่วยงานขององค์กรใหญ่ๆก็จะมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งเขาดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะ enterprise risk ก็คือความเสี่ยงทุกเรื่องเลยอย่างที่หมูว่าเนี่ยตั้งแต่กลยุทธ์การตัดสินใจการลงทุนการสนใจ operation การเงิน HR กระบวนการทำงานทุกอย่างนะที่อยู่ในองค์กรอ่ะคือให้ทุกคนเนี่ยใช้แนวทางในการที่จะบริหารความเสี่ยงเนี่ยมาบริหารจัดการความเสี่ยงที่แต่ละคนเผชิญอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นคือความเสี่ยงนี่คือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหานะจะสร้างผลกระทบให้เราไม่ว่าจะเป็นเราไม่บรรลุเป้าหมายในการทำงานจะไม่ทำงานไม่เสร็จหรือนี่นั่นหรือเกิดได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายเสียชื่อเสียงทำลายสิ่งแวดล้อมขาดทุนกำไรทุกอย่างอันนี้คือว่าด้วยความเสี่ยงก็คือเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงคืออะไรการบริหารความเสี่ยงก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วจัดการความเสี่ยง
ก็จัดการความเสี่ยงก็คือป้องกันครไมั่บให้มันเกิดแต่ถ้ายังไงมันก็เกิดคือป้องกันมันก็คงไม่100%นะถ้ามันเกิดปุ๊บทำยังไงให้ผลกระทบมันเบาลงเบาลงจนกระทั่งเราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับไอ้ความเสี่ยงนั้นเออใช่ไหมอะกไร็นเหะมือนเขกาัเบรียกอะไรนะ mitigate risk ใช่ปะนั่นคือก็คือต้องการทำ risk mitigation mitigate risk อะไรเนี่ยแหละนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ดังนั้นโคครับโซไอโซเนี่ยจะคล้ายๆกันจะมีขั้นตอนฝ่ายหนึ่งมี5ขั้นตอนอีกฝ่ายหนึ่งมี8ขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกันนะยูต้องระบุความเสี่ยงให้ได้ว่าความเสี่ยงคุณคืออะไรประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงตัวนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเกิดแล้วมันมีผลกระทบมากน้อยความเสี่ยงมี2มุมเนี่ยคือดูโอกาสกับผลกระทบถ้ามันโอกาสเกิดน้อยมากผลกระทบก็น้อยมันก็ไม่เสี่ยงถูกป่ะโอกาสเกิดมากผลกระทบก็มากโอ้โหโคตรเสี่ยงเลยใช่ไหมโอกาสเกิดมากผลกระทบน้อยก็ดูเหมือนไม่เสี่ยงโอกาสเกิดน้อยผลกระทบมากก็ดูเหมือนไม่เสี่ยงใช่ไหมอก๋็อแล้วแต่ก็ว่าคืคอุณมองโดยคอนเซ็ปต์โจต้องสามารถเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะควอนติฟายมันออกมาให้เป็นจำปนรวะนเมที่ินเอามาตัดสินปใจระเมิได้นใช่ป่ะจะปปรระเมเมิินนทางมเัลนือกอันในี้กาครืตอัดกสิานรใจประเมินว่าความเสี่ยงนั้นมันเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำถูกป่ะเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะมันเผชิญหน้าความเสี่ยงหมดเราก้าวเท้าออกจากบ้านเราก็มีความเสี่ยงสารพัดแล้วถูกป่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจกับทุกความเสี่ยงเนี่ยมันเราจะไม่ต้องทำอะไรกินเลยครับเราไม่ต้องทำงานเลยหมดแต่บริหารความเสี่ยงกันแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางการแบ่งความเสี่ยงเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ไม่อยากจะไปทำไงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิด productivity สักเท่าไหร่ในบางมุมมองของคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยจะเบื่อมากเลยเพราะจะต้องมาบริหารความเสี่ยงเนี่ยหรือเจอคนที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมาพบปะมาหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูเหมือนว่าเขาก็ทำงานก็มีความสุขมันจุ้งอะไรกับกูวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำให้กูต้องลำบากประเมินความเสี่ยงไปเพื่อพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่เจอสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนไงแต่พอเขาประสบปัญหาความเสี่ยงกลายไปเป็นปัญหาปุ๊บเขาเดือดร้อนละพอเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็จะถามหาแล้วว่าอ้าวทำไมไม่ป้องกันให้มันเกิดขึ้นหรือถ้าป้องกันแล้วหรือว่าไอ้นั่นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วทำไมคุณไม่เตรียมแผนที่จะรองรับให้มันจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบมากอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแหนลีะ่ผก็มคดืูอคโจอนเซ็นปีต่์ไปทำงานอีกสายนึงได้นะไปสมัครเป็นเนี้ยสอบเซอร์ติฟายเป็นคนขายประกันได้อ๋อถูกปโอะ้อันนั้นก็เป็นการบริหารความถูกป่ะใช่ปแตะ่ประกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทรานสเฟอร์ความเสี่ยงนะโอนความเสี่ยงให้คนอื่นคือว่าถ้ามันมีเกิดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ได้รับการชดเชยอ๋อจากบริษัทประกันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันใช่อ๋อไม่ต้องการอ๋อแต่งานที่โจทำมันเป็นภาพใหญ่มันเป็นความเสี่ยงของทางองค์กรใช่จริงๆการซื้อประกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะโอนถ่ายไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยไปยังคนอื่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าโรงงานไฟไหม้อย่างเงี้ยอ่ะเราก็เดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนเสียหายไหมก็เสียหายแต่ส่วนหนึ่งเราก็ได้รับชดเชยจากประกันถูกป่ะบริษัทก็คงไม่ถึงกับปิดตัวไปอะไรเงี้ยก็ยังมีเงินมาสร้างโรงงานใหม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็คือแนวทางการป้องการบริหารจัดการความก็แล้วแต่แง่มุมไหนแง่มุมป้องกันไม่ให้เกิดหรือแง่มุมบรรเทาผลกระทบในลักษณะแบบนี้หรือบางคนสุขภาพไม่ดีก็ออกไปวิ่งการออกไปวิ่งก็ถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงของสุขครัภบาพตัวเองถูกนะป้องเนกี่ัยนไม่ให้จะถามโจเรื่องต่อไปว่าบริหารเวลามาวิ่งได้ไงตอนทำงานอยู่อ๋อดูงคาือนปก็กตินผ่าจมะใช้เวลาทำงานพอสมควรนะดูแล้วรับผิดชอบเยอะปกติตื่นมาวิ่งเลยเป็นคนตื่นเช้าตื่นตีสี่แต่หลังๆก็ตื่นก่อนตีสี่ตคืื่อนทวำิทุ่งกอเยล่ายงคือเตสอรน็จนี้ไปถ้าทำงานที่บ้านก็ตื่นกันวิ่งแถวบ้านเลยใช่ไหมตอนใช่ที่ตื่นเข้าที่ทำงานก็ตื่นแล้วไงนะขับรถไปวิ่งเลยคือก่อนตอนถ้าเป็นชีวิตก่อนโควิดเนี่ยก่อนชีวิตก่อนโควิดเนี่ยผมจะออกบ้านตีสี่ไงแล้วก็ไปถึงที่ทำงานประมาณตีสี่ครึ่งเสร็จอาจจะตีสี่ครึ่งกว่าอะไรเงี้ยผมจอดรถที่ทำงานไงแล้วผมก็เดินเดินวอร์มไปที่สวนรถไฟครับแล้วก็วิ่งประมาณ40 โลอะจะวิ่งสวนรถไฟ3 รอบหรือว่าวิ่งวน3 สวนก็ได้โอ้ไม่จริบงางนทีะก็เคยเห็นโจเนี่ยตอนเช้านะตอนเช้าก็ทำงานปกติเลยนะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวิ่งมาเข้ามาในเมืองนะวิ่ง20 โล30 โลอ๋อก็หลายครั้งอันนั้นวันศุกร์
ส่วนใหญ่จะชอบวิ่งยาว1 วันวันศุกร์หนูวิ่งใช่ยไาหมวนี่เช้าก่อนวันทำงานนะครับใช่เพื่อนถ้าวิ่งยาวเนี่ยจะตื่นเร็วจะไปถึงที่ทำงานให้ได้ประมาณสัก4ไงอ๋อโอเคมันจะไดไม้่ต้วอิง่งรอสวนรถไฟเปิดเนาะก็เพราะว่าวิ่งไปข้างนอกเลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องรอแต่เดี๋ยวนี้ถ้ากลับไปวิ่งนี่สวนรถไฟเมื่อก่อนเปิด4:30นะเดี๋ยวนี้ก็เปิด5:00ไงเราก็จะไปวิ่งเราก็คงไปถึงตีสี่ครึ่งก็คงไม่มีประโยชน์ละครับเพราะมันเปิด5:00เแรตี่ยกถ้วา่าผมวิ่งยาวสวนเขาก็ทำลิสต์แมเนจเมนต์เนาะก็เลยเปิดเวลาผมรอลูกเลือกตั้งผู้ว่าใหม่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเขามาหาเสียงเนี่ยผมจะเขียนไปบอกเขาได้ว่าขอให้มันเปิด4:30เหมือนสวนลุมกลับไปจริงจริงมันก็เคยเปิด4:30อ่ะแล้วทำไมต้องมาเปิด5:00ผมก็ไม่เข้าใจคนก็มายืนรอกันเต็มหน้าสวนนะตั้งแต่ก่อน5:00อะไรเงี้ยก็เนี่ยฮะก็แต่ตอนนี้ไม่รู้ชีวิตการทำงานจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยัง work from home อยู่ใช่ไหมก็โอเคก็อาจจะมีการจะทยอยกลับไปบ้างแหละถ้าครับสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็เนี่ยคือพอทำ house เสร็จปุ๊บมันก็เรียบร้อยผอ๋มอก็เลยกอ็าจจะเสร็จนี่เสร็จวิ่งแล้วได้ยินว่ายังมาเวทต่อก็ตอนกเช็้าก็ถ้าวิ่งแค่10 โลอ่ะผมวิ่งไม่6 โมงยังไม่6 โมงมันก็เสร็จแล้วอ่ะ10 โลแล้วก็ยิมเปิดพอดีแล้วก็มาเล่นยิมสัก1 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาบน้ำด้วยไงเราก็โอ้โหถือโอกาสวิ่งแล้วยังไม่ต้องอาบน้ำไงก็มายกยกเวทนิดหน่อยแล้วก็ไปอาบน้ำได้อ๋อเพราะว่าห้องยิมเปิด6 โมงเช้าก็เลยต้องวิ่งก่อนใช่ต้องมีประวัติยาวนี่โจน่าจะเป็นคนแรกที่เข้าไปสวนรถไฟใช่ไหมแล้วน่าจะเป็นคนแรกที่เข้าห้องยิมได้ปะอุ้ยเด็ประกมาณคนี้นไรด้ถปไฟะคนไปรอก่อนเต็มเลยอุ้ยคนออกกำลังกายเยอะนะสวนรถไฟอ่ะเขามายืนรอหน้าประตูเปิดอ่ะอันนี้เราพูดถึงก่อนโควิดนะเดี๋ยวเพื่อนๆเพิ่งฟังใช่เนี่ยใช่ใช่จำไกม่่อนใชโค่วิดก่อนโควิดก็คนเยอะนะจะมีกวนอ่ะกวนเขาจะมาพบปะกันออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะก็ประมาณสักที่ผมเห็นนะ10 กว่าคนอะไรประมาณเนี้ยผมว่าก็เยอะนะแล้วก็จะยอยเข้ามาแต่ยิมเนี่ยนะโอ้ยมีคนมารอก่อนผมครับบางทีผมก็ไม่ได้ไป6 โมงเป๊ะไงก็มีคนเข้ามายืนมารอไงส่วนใหญ่ก็ยังไม่อาบน้ำเขาตื่นมายังไม่อาบน้ำกันนะก็มายิมกันโอเคมาอาบก็น้ไม่ำแรลู้้วก็จะแตอ่างบตัวทำงานต่อใช่ยิมเล่นเสร็จคือที่นี่มันดีหน่อยว่าอาจจะมียิมไงแต่ตอนนี้ปิดนะยังไม่รู้ว่าเคปริัดบเมื่อไหร่เลยผมก็กเป็็นเห็ปนัจจคัยนคนในเมืองที่ทำงานอันนี้เราพูดถึงชีวิตก่อนโควิดนะครับชีวิตคนทำงานออฟฟิศเนี่ยหลายคนจะเป็นอย่างนี้คือตัดใจเนี่ยคือออกเช้าไปเลยแล้วค่อยไปว่ากันถ้าออกกําลังกายได้เขาก็จะออกก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ําใช่ป่ะเพราะว่ามันจะลดเวลาในชีวิตลงได้เยอะนะโจใช่ไหมถ้าเกิดเทียบกับคนที่ออก7 โมง7 โมงครึ่งนะเสียเวลาบนถนนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ป่ะเปลี่ยนแฮบิตใช่ป่ะให้มาตื่นแล้วออกตื่นอย่างโจเนี่ยตื่นแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเลยใช่ป่ะออกใส่ชกุิดนวนิิ่งดหอน่ออกยขับรถออกมาเลยกินนิดหน่อยกินนิดหน่อยก็คือใช้น่าจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ขับรถออกมาถูกป่ะครับตื่นใช่มันก็จะทําให้เวลาเราได้มากขึ้นถูกป่ะเอาเวลาช่วงที่ติดบนรถเนี่ยเอามาออกกำลังกายแทนโอ้ถ้าออกเช้าก็เป็นชั่วโมงอ่ะผมออก4:00นี่ครึ่งชั่วโมงถึงอ่ะครึ่งชั่วโมงไม่ได้แบบว่าเหยียบ120อะไรนะถนนมันไม่ได้มีรถอะไรมากไงมันก็เลยติดถ้าออก7 โมงเป็นไงจอออก7 โมงเช้าโอ้7 โมงนี่มันติดตั้งแต่ไอ้ถนนสงประพาแล้วว่ามั้งกว่าจะออกไปวิภาวดีก็ได้น่าจะมี60 นาทีขึ้นเนาะโอ้น่าจะมีอ่ะแต่อันนั้นพูดถึงตอนก่อนโควิดนะแต่ตอนนี้ยังโอเคนะรถไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าผมว่าหลายคนก็ work from home กันอยู่อ่ะก็ชีวิตการวิ่งก็ประมาณครับผมก็เเรลยาไมได่้ค่ขอย่าวก็โจเป็นคนทำกิจกรรมของที่ทำงานด้วยใช่ไหมเรื่องชมรมวิ่งอ๋อเห็นเข้ามไปีช่วยเขาครตับรงที่ที่ทำงานอุ้ยบริษัทมีชมรมเยอะสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมให้งบประมาณมาด้วยแล้วก็มีชมรมวิ่งมีคนจัดตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยเขาช่วยทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่มีพี่ชคมนรหนึม่งนเีป่็คนือประธของาทนั้งบริษัทในเครือป่ะหรือว่าเฉพาะไม่บริษัทสพที่เฉพาะ
บริษัทสผอย่างเดียวปครัทบเขาก็มีโอ้ทุกที่มีหมดแล้วบริษัทในเครือปทเนี่ยนะชมรมวิ่งนะแกร่งขาแรงเยอะอย่างเช่น PTT GC โอ้โหชมรมที่ระยองนี่นะนักวิ่งเยอะมาก PDGC แล้วแต่ละคนคือ IRPC เดิมป่ะผมจำไไม่มใช่ใช่ไหมไม่ GC นี่หลายเป็นเกิดจากหลายบริษัทรวมกันโอ้ครตัับ้งแต่ปิโตรเคมีแห่งชาติเคยยินป่ะอ๋อ NPC อ่ะโอ้อ๋อนที่จาะเนป็นมลงากันใช่ไหมทำเป็นลงกันอ๋อลงเป็นลงแยกเป็นทำพวกผลิตภัณฑ์ขั้นต้นของปิโตรเคมีอ่ะแต่ตอนนี้เขาคงทำเยอะมากแล้วว่าเพราะเขารวมอะโรเมติกรวมโอเลฟินรวมอะไรโรงกลั่นอะไรเงี้ยเต็มเลยคือใหญ่ๆผมเคยไปเยี่ยมโอ้ท่านประธานชมรม PDGC นี่แข็งเข้มแข็งมากครแัขบ็งแกร่งมากเลยระยองมาตาพุดป่ะใช่ป่ะใช่ใช่อยู่ที่อ๋อระยองเนี่ยมาบตาพคุรดับเนี่ยแหละโหน่าจะมีบริเวณไงใช่ป่ะอาจจะอยู่ในแคมปัสอะไรเงี้ยโแอล้ว้ก็ไม่ต้องขับรถติดอะไรเงี้ยผมก็คงมีเวลาถ้าคนที่ตั้งคใืจอวิ่งก็น่าจะมีเวลานะสถานที่ก็โอเคคือ IRPC ไอ้ PTGC กับ IRPC นี่ชมรมวิ่งเขานี่แข็งแกร่งมากเลยนะเวลาเขามีกิจกรรมกีฬาสีในเครือก่อนหน้านู้นอะเมื่อก่อนเขาจะมีเรามีแชลเลนจ์เอนโดมันโดใช่ไหมที่เราจัดกลุ่มอะไรแชลเลนจ์อะไรกันแล้วก็จอยกันแล้วก็ดูว่าใครวิ่งได้กี่กิโลมากกว่าอะไรเงี้ย most km อะไรเงี้ยใช่ไหมปอตัวเขาก็มีนะเขาก็จัดกีฬาสีเขามีนู่นแข่งนู่นแข่งนี่แข่งบอลแข่งอะไรสารพัดใช่ไหมแล้วมีแข่งวิ่งวิ่งแบบว่าสร้างแชลเลนจ์เลยแต่ละบริษัทสร้างขึ้นมาบริษัทผมก็แชลเลนจ์หนึ่ง GC อันหนึ่ง IRPC อันหนึ่งไทยออยอันหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอ้แล้วก็เขาก็มีจำนวนกี่คนไม่รู้ว่า500หรือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าโอ้จำไม่ได้ละแล้วก็แข่งวิ่งกันใครได้คนนี้ก็ลุ้นกันทุกวันเลยโหย IRPC นี่มาอันดับหนึ่งเลยอะรองมาเป็น PTGC บริษัทผมนี่ก็ถือว่าคึกคักนะแต่คนมันก็ไม่ได้วิ่งกันแบบว่าฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยรู้สึกจะอันดับ3อันดับ4สักอย่างอันดับ3มั้งอันดับ3มั้งคู่ขี้กับไทยออยไม่แน่ใจใครชนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันดับ1อันดับ2นี่เขาทิ้งกระจุยไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อเข้มแขปร็ะงเภทเขามีประเภททีมประเภทเดี่ยวก็กวาดหมดเงี้ยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็โหดมากคนอยู่หัวตารางนี่แบบโอ้โหขนาดบริษัทผมนี่น้องอย่างผมว่าโก้เนี่ยรู้จักคนไหนนักวิ่งหลายคนรู้จักเนี่ยไอ้นี่เอาน้องคนนี้ว่าวิ่งเยอะมากเลยนะโหรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวมั้ยสู้ไม่ไหวนักวิ่งโอ้ยแต่ละคนนี่วิ่งเก่งๆกันเลยก็แต่ละองค์กรเขาก็จะมีแต่ละบริษัทย่อยเขาก็จะมีกลุ่มรมวิ่งไงมีเยอะมีโอ้ปตท.เขามีชมรมมีบริษัทลูกเยอะไงแต่ว่าชมรมวิ่งบริษัทแม่นี้ไม่ค่อยสู้คนอื่นสู้บริษัทลูกไม่ค่อยได้โอ้นินทาชมรมวิ่งบอลแต่เขาก็เข้มแข็งทำงานอยู่ในกรุงเทพอาจจะแบบรถติดเยอะเป็นไปได้มาวิ่งคนมาวิ่งน้อยกว่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้หรือว่างานเครียดกว่าปะเดาไม่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 รู้นะก็แต่ว่าหลายๆองค์กรก็จัดชุดเยอะแล้วก็อันนี้ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เรียกว่าอะไร get together เราก็มาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันได้รู้จักคนข้ามหน่วยงานใช่ไหมแต่ถ้าไม่วิ่งเราไม่รู้เราก็ฝ่ายไอ้หนุ่นอยู่ฝ่ายนั่นอยู่ฝ่ายนี่อะไรถึงแม้ที่ทำงานเดียวกันก็ได้รู้จักกันจากการวิ่งก็มีเยอะใช่ไหมจ๊อมีเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมคือถ้ารู้จักกันจากการทำงานมันเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่ารู้จักจากการวิ่งเพราะว่าปกติไม่เคยอย่างอย่างบริษัทผมเนี่ยมีออฟฟิศมีแหล่งมีฟิลอยู่พิษณุโลกอยู่สงขลาออฟชอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอยู่ขอนแก่นอยู่จังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักกันจากการวิ่งเพราะถ้าไม่วิ่งก็คงไม่รู้เราเพราะว่าต่างคนมันก็อยู่กันคนละทิศอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกันใช่ไหมแต่พอนั้นปุ๊บอ๋อคนนี้อยู่แท่นอาทิตย์บงกตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เราก็รู้จักกันเราได้คุยกันอะไรกันผมว่าก็เนี่ยแหละทำให้สังคมมันกว้างขึ้นเยอะเลยคนอยู่แท่นนี้ผมสงสัยว่าเขาวิ่งกันยังไงเนาะนักวิ่งนะวิ่งลู่อย่างเดียวใช่ไหมแต่วิ่งรอบแท่นกลางทะเลวิ่งรอบ
คือที่ทำกิจกรรมได้เนี่ยจะมีที่ผมฟังจากน้องคนหนึ่งอ่ะซึ่งน้องคนนี้แบบว่าผมว่ามันมีพรสวรรค์มากเลยว่างๆเดี๋ยวจะชวนมาคุยด้วยเพราะวิ่งเก่งรู้จักกันเนี่ยไอ้น้องคนนี้นี่สับสามนะโอ้โสหองชั่วโมงล่าสุด2 ชั่วโมง 40 กว่าเสร็จไม่ถึง2 ชั่วโมง 50ด้วยโอ้ในบอสตันชัวร์ๆละโอ้ยโหดยังโหดเลยแล้วซ้อมวิ่งเนี่ยซ้อมวิ่งเดี๋ยวนินทามันไม่จะไม่บอกชื่อวิ่งจนลู่วิ่งเสียต้นซ้อม240นี่ผมว่าไปน้องๆทีมชาติได้นะใช่ปะไปสมัครทีมชาติได้อ่ะทีมชาติอะไรต้อง2-30 กว่ามั้งแต่ก็ไม่ห่างกันมากแต่คือเก่งมากเลยว่าก็ซ้อมบนนี้เนี่ยมันมีก็เรียกว่าลานจอดเฮลิคอปเตอร์อ้มาจอดตัวเอสนะนั่นแหละวิ่งลานจอดพอยมันไม่มีรั้วกันนะจะเป็นเรียบๆนะผมเห็นมันเป็นลานเรียบๆใช่ปะมันเป็นลานเรียบๆอ่ะเรียบแล้วก็ต้องตั้งสูงขึ้นมาเราวิ่งรอบๆเลยนะวิ่งรอบๆผมก็ยังเคยแซวเลยนะมันจานจอดตรงแคบๆนั้นน่ะ20 โล20 โลรอบหนึ่งไม่ถึง100 เมตรอ่ะใช่ไหมถึง100เมตรไหมผมไม่รู้ว่าไม่ผมว่าน่าจะอาจจะมาสัก100เมตรเลยเพราะไม่รู้ว่าวิ่งไปได้ไงวะ20 โลแต่ตอนหลังเราก็เจอคนอยู่ในห้องติดโควิดไม่ใช่กักตัวในโควิดอะไรนะโควิดใช่ไหมบางคนวิ่งมาราธอนใช่ไหม แต่ก็ถือว่าแบบโหติดใจที่แบบว่าต้องใช่ไหมเข้มแข็งมากเลยเยี่ยมมันก็งานผมก็ประมาณนี้ก็เนี่ยที่จะชวนเพื่อนมาแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เล่าละเอียดอะไรกับผมนะก็คือว่ามาแบ่งปันความรู้เมื่อกี้ผมก็เล่าเรื่องการแข่งความเสี่ยงถ้าเพื่อนมีความรู้อื่นมาแชร์ก็ได้แล้วก็เล่าว่าไปวิ่งกันยังไงอาจจะเล่าภายในเพื่อนสังคมนักวิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยถามหมูบ้างดีกว่าได้ครับทำอะไรเนี่ย ทำอะไร ถ้าคนรู้จักรู้จักแชร์เฟซบุ๊กผมก็จะแชร์นะว่าผมทำอะไรอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยพูดเรื่องงาน หรือว่าบางเพื่อนนักวิ่งตอนนี้ก็มาแอดในลิงก์อินก็มี อ๋อครับก็ที่ทำงานก็จะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับทำเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์มาใช้สำหรับข้างในองค์กรนะบริษัทโจก็น่าจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผมแหละใช้อยู่โทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์อยู่บนโต๊ะใช่ครับโทรศัพท์ของแบบในออฟฟิศนะครับแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเขาน่าจะแบบทำงานที่บ้านป่ะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาพยายามก็เลยพยายามจะทดลองใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็เลยใช้ที่โน้ตบุ๊กแทนไงครับก็แทนที่จะเป็นอย่างนี้วันนั้นไอ้เครื่องโทรศัพท์มีโลโก้บริษัทหมูเนี่ยหายไปแล้วครับก็อันนี้ทำส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเน้นทำเยอะคือทำพวกระบบที่ได้รับที่เราโทรเข้าไปพวก contact center นะครับอ๋อ call center โทรเข้าไปฮอตไลน์ใช่ไหมพอโทรเข้าไปครับมันจะมีระบบข้างหลังเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะรองรับการทำงานข้างในเนี่ยก็จะมีคนรับสายโทรศัพท์เรานะครับบางที่มีเป็นพันคนนะก็เนี่ยแหละครับผมทำเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ข้างหลังบ้านของระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำไปมาบริษัทพวกธนาคารหรือพวกโอเปอเรเตอร์มือถืออะไรเงี้ยครับที่เขาต้องรับสายปริมาณเยอะๆอะไรเงี้ยคือไปวางระบบทุกอย่างเลยก็ผมว่าที่ก็คือออกแบบแล้วก็เล็กก็คือออกแบบส่วนใหญ่อะแต่จะไม่ได้เป็นคนลงมือเองอะฮะก็ส่วนใหญ่พวกดีไซน์ระบบแล้วกันอาร์คิเทคระบบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องคุยกับแบบว่าคนเยอะเพราะว่าไปทำระบบอย่างเช่นมีระบบบันทึกเสียงก็ส่วนอะไรครับแล้วมีเดี๋ยวนี้มันมีไอเนี้ยไบโอเมตริกอะไปพูดแล้วก็บันทึกเสียงเรามี voice biometric อะไรเงี้ยครับก็เป็นแอปพลิเคชันคือเราโทรเข้าไปแล้วบางที่เขาต้องถามเราเยอะใช่ป่ะคุณเป็นคนนี้จริงเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้เสียงยืนยันตัวตนนะครับคือ call center เขาก็ชวนเราคุยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วว่าจากเสียงของคุณก็ยืนยันว่าเป็นคุณจริงเป็นคุณจิรพงษ์จริงใช่ใช่ก็มีคนใช้ถ้าเป็นปกติก็บอกว่าคุณวันเดือนปีเกิดอะไรอะไรใช่ไหมบ้านอยู่ที่ไหนส่งจดหมายไปเรียกเก็บเงินที่อยู่อะไรอะไรใช่ไหมเพื่อจะ identify ว่าเราใช่คนที่โทรมา
เป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับอืมประมาณคืนอี้เดี๋กยว็นี้ก็เนื่องจากไปทำแต่ละที่ระบบก็จะไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยครับไว้เราต้องไปคุยกับคนใช้อ่ะคนใช้เขาอยากได้อะไรเขาอยากเอาไปเชื่อมต่อกับระบบที่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยครับอืมครับลูกค้าก็เกป็็นประมธาณนานคี้ารลูกค้าก็ธนาคารสถาบันการเงินประกันมีนี่กไ็หมเป็นบริษัทขขายนาดกลางถึงขนาดใหญ่อ่ะครับประมาณนขี้ขายพวกเดล็กเซลมีไหมมีก็อันนั้นจะเป็นระบบที่โทรมาหาเราเนี่ยก็มีครอับ๋อไม่ขายถังเช่ามีไหมตอนนี้กำลังดังจริงๆผลิตภัณฑ์ที่ขายมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาเอาระบบไปเขาจะขายอะไรบางขทาียอะเไขราก็กได็้แบว่บาขายเซผลลิตภัณฑ์เขาเองใช่ไหมบางทีเขาเนี้ยเขาทำหน้าที่คือโทรอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปเหมือนกับรับงานมาอยากให้ผมโทรไปขายอะไรก็จะมีบริษัทเขาจะทำหน้าที่เป็นเอาท์ซอร์สอะไรเงี้ยครับครกั็บคือที่โทรวางระบบที่เราได้รับสายเนี่ยบางทีจริงๆมันเป็นคอมพิวเตอร์โทรมาหาคนนะมันไม่ใช่คนโทรที่บริษัทที่เขาโทรมาเยอะก็โฆษณาเลยใครอยากวางระบบ call center ใช่ไหมติดต่อหมูได้ๆใช่ครับก็ติดต่อได้ก็แต่ของผลิตภัณฑ์ผมอาจจะโพซิชันคือกลุ่มลูกค้าขนาดกลางขึ้นไปอะไรอ๋ออคาจรัจบะแพงใช่ไหมอาจจะแพแพงแล้วกง็มีเป็นระบบคลาวด์ด้วยตอนนี้ก็ไม่ต้องเอาระบบไปติดตั้งเองอะไรเงี้ยก็ใช้จากคลาวด์เลยอืมครับเอระบบเนี่ยรองรับไอ้ที่แบบ call center ที่มันอยู่แบบที่อื่นๆแบบต่างสถานที่ไม่ได้มากระจุกอยู่ในใชห่้องครัเบดียวกันใช่ป่ะอันนี้ก็มีนานแล้วคือเราเป็นศูนย์รับสายใช่ป่ะแต่คนรับสายจริงๆเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่รวมกันนะจะอยู่ตรงไหนก็ได้แหละอืมก็ผ่านอินเทอร์เน็ตจริงก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Voice over IP นะถ้าเคยได้ยินครับอย่างโอเคสผครับของโจเนี่ยท่านจุดแต่ละท่านเขาจะมีการเชื่อมต่ออยู่ละโทรหากันก็คือเหมือนอยู่บริษัทเดียวกันใช่ป่ะมันไม่ได้ต้องโทรทางไกลหรือต้องโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมอย่างเดียวไงอืมก็โทรไปอ๋หอากันใช่กับโทรฟรีกันนะอ๋อหมูมาวางระบบที่บริษัทผมใช่ไหมใช่ไหมด้วยใช่ไหมครับใชเ่พราะฉใชะ่นั้นเนี่ยของผมสามารถโทรไปทุกสถานที่ขององค์กรทั่วโลกทั่วเลโลยมกั้งอืมทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นพม่าตอนนี้โทรได้อยู่ปะเนี่ยเขาผมก็ไม่รู้นะโทรได้ไหมเขาตัดตัวได้แต่เไขม่ารู้ปล่โอดยอินมเทออร์นเินเ็ตตอไรด์้ป่ะนะเขาไปเจอเด็กเยอะพม่าโทรเข้าไปแอได้ลแต่จไม่ีรู้ให้เรโดีนยมอนิเตอร์อะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมีออสเตรเลียมาเลเซียหลคารยับประเทศก็คือว่าใช่ใช่แต่ก็คือคือผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีแบบนี้ก็คืออย่างประเทศอเมริกาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เยอะใช่ปะเวลาเขาทำระบบพวกนี้เขาไม่ได้จ้างคนอเมริกาทำงานก็ปรากฏว่ากลุ่มที่รับสายตรงนี้ไปอยู่อินเดียอยู่ฟิลิปปินส์กันอ๋อคนที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเก่งที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ลูกค้าโทรอเมริกาโทรไปคอมเพลนอะไรเงี้ยมันส่งสายไปอินเดียส่งสายไปฟิลิปปินส์ก็คนรับสายก็ให้ไปทำหนด้า่าที่เหมืคอนพนนักงาฟนิลิบปรปิินษสั์แททนใช่เพราะว่าเขาจ้างคนฟิลิปปินส์หรือคนอินเดียถูกกว่าใช่เขาเรียกว่าออฟชอร์โมเดลก็คือเอาวิเศษโอเปอเรชันเนี่ยเอาไปอยู่ในแอเรียที่สามารถคอนโทรลออพติไมซ์ต้นทุนได้ดีใช่ปะแล้วก็ต้องคอนโทรลควอลิตี้ได้เหมือนเดิมเลยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันโอ้อะไรใช่เงี้ยก็ประเทศไทยไม่มีแรงงานสกิลแบบนั้นไงเราสู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้ เราก็ทำอย่างอื่นก็ได้ ใช่ใช่ถ้าเราเป็นเมืองขึ้นเราก็อาจจะมีแรงงานอังกฤษสกิลอะไรดีขึ้นนะผมด้วย แต่เราไม่ใช่ เอ้ยไม่เป็นเมืองขึ้นก็ฝึกได้ ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยก็ไม่ค่อยได้ให้คนฝึกนะครับ โอ้ยเดี๋กยว็ปไรปะมาณพินีก้ารก็มีเพื่อนนักวิ่งก็ทำงานที่บริษัทผมคนหนึ่งนะที่เปอ็นพิธีกรเนี่ยโจก็รู้จักเดี๋ยวชวนเขามาคุยพิธีกรหลายงานใช่อไหืมมพิธีกรหลายงานครับเดี๋ยอว๋อถ้ายัเขงทาำอยู่ตอเบหรตอกลงมาชวนมาคุยยังทำอยู่ยังทำอยู่ใช่ไหมใช่แต่ช่วงนี้อาจจะงานยุ่งกันเลยไม่ค่อยได้วิ่งช่วงนี้งานยุ่งเลยไม่ค่อใยชได้่วิ่งไงครับอ่ะเดี๋ยวเล่าว่างานที่ผมทำก็จริงๆก็ค่อนข้างยุ่งมากบางช่วงนะบางช่วงเนี่ยอาจจะต้องทำเวลานอกเวลางานบ่อยอะไรเงี้ยครับอืมอ๋อแต่ก็แบ่งเวลาวิ่งได้คือเดิมทีที่ทำงานก็ใกล้สวนลุมก่อนโควิดก็จะวิ่งตอนเย็นก็แต่ก่อนว่าไปสวนลุมก็สามวันสี่วันจากสัปดาห์หนึ่งนะบางทีก็ไปวันเสาร์ด้วยก็ตอนโควิดก็ซ้อมแบบนี้ครับพอหลังโควิดก็ไม่ได้เข้าสวนลุมเลย
ผมไม่ได้เข้าสวนลมมาน เปา็นนมปาีกแล้วมั้งอืเป็นปีแล้วมก็วิ่งแถวบ้านนี่แหละครับวิ่งจากที่ทำงานไปปะเนี่ยวิ่งไมจ่าใกชท่ี่ทำงานไปเพราะที่ทำงานอยู่ใกล้สวนลุมไงห่างกันโลอ๋อโลกว่าอ๋อโอเคใช่สะดวกเลยโลกว่าสก็ะดวกสวเนลลยุมช่วงช่วงก่อนโควิดมันพีคมากครับโจคือมันพีคมานานแล้วแหละคือช่วงผมไปถ้าผมไปถึงก่อน6 โมงเย็นเนี่ยทุกคนมันเต็มไปหมดเลยอะแน่นเลยคนมันแน่นคือถ้าแบบตั้งใจจะมาซ้อมอินเตอร์บอลนะอย่ามาเหมือนเดินห้างเลยใช่ไหมใช่ถ้าจะมาเดิซน้อเดมิอนินเมตาอร์บบนอลคลนะองให้มานู่นทุ่มครึ่งให้มาทุ่มครึ่เงขาก็เรียกวิ่งวิ่งหลบคนไงวิ่งอืซอกอแซกซอกแซกคือสวนลุมมันมีเส้นรองใช่ป่ะเส้นรองเนี้ยก็แน่นนะเขาก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นกันด้วยไงไทยเก๊กเล่นแอโรบิกอะไรเงี้ยคือวิ่งถ้าจะวิ่งเร็วเดี๋ยวไปชนคนอื่นแหละเพราะว่าพอคนเยอะใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้ทีนี้เขาไม่ได้รณรงค์ว่าเดินชิดซ้ายวิ่งชิดขวาอะไรเลยนะผมเห็นเขาก็เดินกันเต็มหน้ากระดานกันเต็มใช้ถ้พาืเข้นาทรีณ่รงค์เนี้ยนะจะใช้เตพ็ื้มนทีพ่ื้นดทีี่กว่านี้ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคนวิ่งสวนเลนคนอื่นอยู่ประจำเลยที่แตส่วนสลวุนมลุนมะนี่คือถือเป็นศูนย์กลางของการวิ่งของคนกรุงเทพเลยนะใช่ครับคือสวนลุมมันอยู่ผมว่ามันเป็นทำเลมันดีมากสำหรับที่บริเวณในเมืองนะคือเซ็นทรัลวิเศษแอเรียใช่ป่ะที่อยู่แถวสุขุมวิทก็มาจริงๆไม่ไกลนะอย่างครทัีบ่ทำงานผมอยู่ต้นๆถนนสุขุมวิทใช่ไหมแถวเพลินจิตเนี่ยก็ใกล้ไงถ้าเลยออกไปก็สักสุขุมวิท10 15 19คืออโศกก็ยังวิ่งมาได้นะก็ยังประมาณ2 โลอะไรเงี้ยแต่แถวนั้หรนืก็อวมี่าหลายส่วนนะมีสวใชน่เบนสวนตรงอะไรสล่วะนเบญเดี๋ยวจะพูสดวนต่อไปก็คือมันก็ใกล้คนทํางานนะครับคือสวนลุมเนี่ยก็มันอยู่กลางใช่ป่ะทางเส้นสุขุมวิทที่อยู่ด้านทิศเหนือแล้วกันเนาะของสวนลุมเนาะแล้วก็เส้นมาตรงเซ็นทรัลเวิลด์ชิดลมไปสยามใช่ไหมแล้วก็ลากไปทางจุฬาพระรามสี่พระยาสีลมสาทรใช่ไหมครโัอบ้ที่ตรงเนี้ยที่ทํางานมันเยอะมากไงมันทําให้ช่วงเย็นเนี่ยใช่ป่ะคนมาออกกําลังกายเยอะมากครับมันก็คือคึกคักดีตอนเนี้ยเราก็คิดถึงบรรยากาศเนี้ยเหมือนกันนะพอช่วงโควิดเราก็ต้องวิ่งอยู่ในแถวแถวบ้านไม่เจอใครโอ้ตอนนี้น่ะวิ่งอยู่ เจอตอนเช้าบ้างนะตอนนี้ก็ผมก็เปลี่ยนวิ่งตอนเช้าก็เจอโจเรื่อยๆวันไหนผมตื่นสายก็จะไม่เจอส่วนใหญ่เพราะโจจะวิ่งตื่นเวลาปกติใช่ไหมแต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะไงก็เลยคุยวิ่งวิ่งเดินเดินอะไรเงี้ยกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยแล้วสุดอากาศเข้าไปเยอะแตค่รับมันดูสูงจนน่าตกใจนะผมว่ามันหลายอาทิตย์แล้วอะเจอ100 กว่า160กว้าง170ไม่รู้ว่าเปิดแอร์วิชวลอะใช่แต่ตอนนแีด้ตอนเช้าอากาสศมลันดเลเยย็นๆดีนะมันก็ดูฟินๆตอนที่มันเย็นๆนี่แหละแต่ว่าฝุ่นมันเยอะไงต้องใส่หน้ากากวิ่งอ่ะก็เลยแบบว่าเลยวิ่งไม่ค่อยเร็วจริงๆปกติก็วิ่งไม่ค่อยเร็วอยู่แล้วนะไปเลยเปื่อยก็ผมว่าก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาคุยมาเล่าให้ครฟับังอะไรประมาณนี้แต่คงใช้เวลาแต่ตอนไม่ได้นานมากเหมือนตอนเราคุยความรู้วิชาการนะอันนั้นนี่ก็แบบว่าใชอ่าจจะใชนั้่นก็อาจจะจริงน้ำท่วมทุ่งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คอมเมนต์มาได้นะครับก็คงนี่แหละอยากจะแค่ทำความรู้จักเพื่อนๆบางทีอาจจะเพื่อนที่อยู่พื้นที่อื่นนะอย่างเช่นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่ไกลก็ได้ใกล้ๆก็ได้แต่ว่ามาเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างแถวนั้นมีอะไรน่าเที่ยวเผื่อชวนไปเที่ยวมาที่นี่นะครับมาเที่ยวตรงนี้นะมีน้ำตกสวยมีแม่น้ำสวยมีป่าสวยครัเบขาสวยมาโฆษณาได้เลยใช่ใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยมีผมก็รู้จักเพื่อนคุณนักวิ่งคนหนึ่งอะนะครับเขาอยู่แถวๆบ้านแม่ผมบ้านแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดน่ะนะคือถ้ชาาผเชมิไงม่เอวิ่้งยก็คงไม่รู้จักเขาอะปรากฏว่าเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านแม่ผมไม่ถึงกิโลเมตรชาเชิงเซาอยู่ใกล้กันมากอุดมสารคามคือถ้าไม่วิ่งอะไม่รู้จักกันอะแต่พอวิ่งรู้จักกันเฉยเลยเนี่ยต้องอาจจะแนะนำว่าถ้าไปพรมสารคามต้องไปกินอะไรต้องกอิรน่อยปักๆใชไป่ไหมกินปักหม้อครับผมว่าพนมสารคามมีหลายร้าก๋นวยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปักหม้อใช่ไหมโจเคยกินไหมยังไม่เคยกินเลยก็เป็นเห็นดกู็เใปน็นปคักลิหมป้อแล้วเอาใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวสารก๋วยเตี๋ยวใช่คือแทใชน่ที่จเะใส่เส้นใช่ไหมปก็็นเลเสย้ใสน่เป็นปากหม้อให้เนี่ยแหละใช่น่าแต่สนใจที่มันอร่อยคือเขาแคะสดๆคือแคะใส่ชามแล้วกินเลยอ่ะมันก็อ๋อเลยอุ่นๆไงคือทำเป็นต่อชามเลยใช่ทไหมำเลยททำเนี่ยก็คือแคปเนื้อตัวใส่ชามเราไสก้็ตอ้ะองไรไปอรน่ัอ่ยงอ่ะใกล้ๆแม่ค้า
นั่งห่างแม่ค้าประมาณ1 เมตรแม่ค้าก็ต้องเอื้อมมาเอาตัวผักโอ้งอนกี่มาใส่ชามเราเนี่ยฟิลเหมือนไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเลยป่ะเนี่ยแบบว่านั่งแบบว่าพ่อครัวอะไรก็ทำกันอยู่ข้างหน้าเลยใช่ใช่ทำเสร็จยกมาผมวจ่าคนแม่ค้ามันเหนื่อยอ่ะจริงๆมันทำไม่ยากหรอกแต่คนที่อยากเรียนแบบแล้วทำเขาก็เห็นบางคนเขาก็ทำแล้วก็แป๊บนึงเขาก็เบื่ออาจจะเหนื่อยมากไงอ๋ออืมแต่ก็อาจจะสนุกก็ได้นะก็ได้ออกกำลังกายไงอาจจะใช้สรรพกำลังมากกว่าทำอาหารอย่างอื่นอืมก็ถ้าไปอาจจะชวนเพื่อนเนี่ยแหละมาแนะนำที่เที่ยวที่กินอะไรอร่อยหรือบอกว่าจะไปซื้อของฝากอะไรก็ได้หรือมีร้านแนะนำร้านของเพื่อนนักวิ่งก็ได้แนะนำร้นาะนช่วงนี้ช่วงนี้ยุคโควิดนะเราก็ขายของกันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับฝากร้านได้เลยมาเราฝากก็ร้ามนาแนะคนรับอันนึงที่อยากให้ำแชร์คือคนที่อยู่ที่ไกลออกไปสถานที่เพื่อวิ่งยังไงใช่ป่ะถ้าไปอำเภอนี้จังหวัดนี้นะที่คุณอยู่ก็แชร์เป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะวิ่งกันตรงนี้นะไปแล้ววิถ่้งามทีี่งไาหนนวิใช่ง่มีงานวิ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยงานนี้น่ามาเพราะอะไรอะครับเพราะคนพื้นที่แล้วก็อยเขากาจะตอบได้เลยถูกไหมถ้าอยากได้เพื่อนเพื่อนวิ่งก็มาตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างงี้ดีป่ะหรือแนะนำซิตี้รันแถวบ้านแถวแถวใกล้ๆที่นักวิ่งอยู่ครับมานี่มาเที่ยววิ่งมาวิ่งเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดสังคมให้เรารู้จักกันมากขึ้นก็คือโอกาสที่จะเราจะได้วิ่งด้วยกันก็จะได้มีมากขึ้นก็คคงรับเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะวันนี้เราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเราสองคนทำอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็วิ่งกก็ันยังไงเพื่อนถ้าแขกรับเชิญนะครับที่เราอาจจะเชิญไปแล้วก็อยากให้แชร์ประมาณนี้อยากจะแชร์มากกว่านี้ยังไงก็ได้นะครับผมก็ได้คครรัับบคนที่มแตา่วน่ี้าก็บางไม่จำกัดว่าเราต้องผมหรือโจต้องไปเชิญมาคุยนะครับยังไงนะโจถ้าฟัดงูพอแดต่แคถ้สาต์ใครนี้ถ้าใครเนี่ยสนใจติดต่อมาได้เลยนะส่งเมสเสจมาทาง Facebook อะไรก็ได้ทางไลน์ทางอะไรก็ได้ว่าเนี่ยอยากมานั่งคุยด้วยกันคุยทั้งเนี่ยทางสกายเนี่ยนะฮะแล้วเราก็บันทึกแล้วก็เอาไปเล่าเอามาเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆฟังใช่ครับคุยก็อยู่ตรงไหนก็ได้ครับอยู่ครับต่างประเทศก็ได้ครับโอ้ต่างประเทศยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็อาจจะได้รู้ว่าแถวนั้นเป็นยังไงบ้างสภาพสถานการณ์โควิดเป็นยังไง ใครอยู่พม่าตอนนี้ปฏิวัติเขาเอ้ยเขารับสภาหารแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยท่านบินออนไลน์ไปทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยท่านอองซานซูจียังเป็นอยู่ดีหรือเปล่าผมจไมะ่ไมด้าอหา้จาจมะมาห้ามนักวิ่งอะไรเนาะผมดูแล้วฮแต่ะก่อนมันก็เป็นไม่ใช่หรอก่อนมีรัฐบาลที่ไม่ใช่ทหารก็วิ่งกันได้ก็อาจจะวิ่งได้แหละเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้ต้องไปวิ่งที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยหรืออาจจะติดต่อมาพาไปวิ่งกันอะไรกันก็ได้ถ้าใครสมมติว่าเดินทางไปต่างประเทศซึ่งตอนนี้คงยังเดินทางไม่ได้แต่ว่าอนาคตก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็ไม่มีฟอร์แมตอะไรแต่ก็แค่อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งมานั่งคุยกันแต่เราก็ยังมีเนื้อหาวิชาการ ยังอยู่นะผมแปลมาเนี่ย27หน้าแล้วน่าจะแปลประมาณสัก30 กว่าหน้าอะไรเงี้ยใกล้จบละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเริ่มคุยกันเดีเ๋ยวองมาสเรืล่ัองบกันเนาะโจครับมาสลับกันนะจะได้ไม่เบื่อแต่ไม่รู้คนอาจจะชอบฟังหรือเปล่าไม่รู้นะฟีดแบ็กก็ได้ครับก็คงประมาณนี้นะตอนนี้เพราคุะยกันสบายสบายใช่เพราะวิ่งเราจึงรู้จักกันนคัรกับวิอย่่งาลืมจุดจุดจุดใช่ครับอย่าลืมนะครับเพราะวิ่งเราจึงรู้จักกันเพื่อนๆทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งแนวไหนแบบไหนจคะรับวิ่งเร็วมากวิ่งช้ามากหรือเพิ่งเริ่มวไดิ่้งหมดก็มาคุยกันได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวนะครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ครับผที่มอยากให้พวกคุณแชร์แบบพวกเราคือมีความอบอุ่นอะไรที่เกิดจากการวิ่งที่คุณได้พบเจอบ้างนะครับครับโอเคครับพอดแคสต์นี้ก็ประมาณนี้ครับเกือบชั่วโมงครับผมตอนแรกว่าจะคุยครึ่งชั่วโมงได้โอเคงั้นเอพิโซดที่138นะครับของ City Detail Talk Podcast ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันครัใหบม่ผมใน EP หน้าครับนะครับผมหมูธีรวุฒิกับครัพบี่ผโจมจิรพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ